ตราบาปในใจผลกรรมจากการผิดศีลข้อ3เพราะห้ามใจไม่ไหวเขานั้นมีคู่อยู่แล้วเขารักปักใจแน่แน่แล้วเธอรักเขาทำไมเขามีลูกน้อยเป็นพยานรักไว้ข้างกายด้วยความรักปักดวงใจที่เขาให้กับครอบครัวเขาคงรักเธอเหมือนกันรักเพราะใกล้ชิดศีลธรรมก็กั้นไม่ไหวแต่รักที่เธอให้เขารักนั้นเพื่ออะไรครอบครัวเขาอยู่กับใครถ้าเธอไปแย่งเขามาคิดแล้วชวนให้ยิ่งสงสารรักแล้วยิ่งทรมานน้ำตามันตกข้างในเลิกกันวันนี้ให้เขากลับตัวกลับใจยอมรับเป็นผู้แพ้ไปฟ้าคงอภัยให้เธอเสียงเพลงจาก YouTube รักเขาทำไมทำให้ดิฉันนึกถึงอดีตเมื่อสมัย10กว่าปีก่อนในวัย20ต้นๆดิฉันกับพี่สิงห์ทำงานที่เดียวกันเป็นร้านอาหารในห้างดังดิฉันเป็นพนักงานหน้าร้านคอยรับออเดอร์ดูแลลูกค้าส่วนพี่สิงห์เป็นพนักงานส่งของที่ร้านเราทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่พี่สิงห์จะคอยเป็นห่วงดิฉันเป็นพิเศษงานหนักๆเช่นเบิกของในสโตร์ตักน้ำแข็งถูพื้นพี่สิงห์จะอาสาทำให้เวลากลับจากส่งของลูกค้าข้างนอกพี่สิงห์ก็จะมีของกินติดไม้ติดมือมาฝากเสมอจนดิฉันเคลิ้มไปว่าพี่สิงห์คงคิดกับดิฉันเกินเลยมากกว่าเพื่อนร่วมงานดิฉันได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจเพราะรู้ว่าพี่สิงห์มีเมียมีลูกอยู่แล้วและเมียพี่สิงห์ก็ดีกับดิฉันมากมายทำกับข้าวมาให้ชวนไปเที่ยวที่ห้องดูหนังฟังเพลงด้วยกันแต่เพราะความใกล้ชิดและความมักง่ายของดิฉันที่ไม่อาจห้ามใจก็เลยพลาดจนได้พี่สิงห์ทำงานคนละกะกับเมียก็เลยมีเวลามารับมาส่งดิฉันแต่เพื่อนๆที่ทำงานก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะนอกจากดิฉันแล้วพี่สิงห์ก็มีน้ำใจกับน้องๆคนอื่นด้วยดิฉันดีแตกเมื่อวันที่ย้ายห้องมาอยู่ใกล้ๆที่ทำงานพี่สิงห์มาช่วยขนของแล้วก็ถือโอกาสฉลองห้องใหม่กับดิฉันถึงแม้จะเจอกันในที่ทำงานแต่พี่สิงห์ก็ยังแวะเวียนมาหาที่ห้องอยู่บ่อยๆถ้ามีโอกาสความลับไม่มีในโลกชั้นใดสุดท้ายพี่นกเมียพี่สิงห์ก็สังเกตเห็นความผิดปกติว่าพี่สิงห์เปลี่ยนไปเลยเริ่มสืบจากเพื่อนๆที่ทำงานแล้วก็เรียกดิฉันไปถามดิฉันปฏิเสธอย่างหน้าด้านๆแต่พี่สิงห์กลับยอมรับอย่างลูกผู้ชายและยื่นใบลาออกดิฉันอับอายและรู้สึกผิดอยู่ในใจเพื่อนร่วมงานพากันซุบซิบนินทาพูดจากระแทกแดกดันช่วงพักเที่ยงดิฉันกินข้าวคนเดียวไม่มีใครพูดด้วยเหมือนเมื่อก่อนดิฉันจึงชิงลาออกตัดหน้าพี่สิงห์แต่ผู้จัดการให้ย้ายไปสาขาอื่นแต่เรื่องชู้สาวเฉาโฉกกลับดังไปถึงสาขาใหม่ดิฉันเลยตัดสินใจลาออกไปหางานใหม่ทำดิฉันเริ่มต้นงานใหม่แต่กลายเป็นคนเงียบขรึมเพราะความรู้สึกผิดในใจถึงจะเปลี่ยนงานแต่ดิฉันไม่มีความสุขเลยภาพพี่นกร้องไห้ฟูมไฟตีอกชกตัวน้ำตาอาบสองแก้มมันตอกย้ำอยู่ในใจตลอดมาไม่ว่าหลับหรือตื่น2ปีผ่านไปดิฉันเปิดใจมีแฟนใหม่จากการแนะนำของเพื่อนพี่วิทย์เป็นเซลแมนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างพูดเพราะหน้าตาดีเราต่างคนต่างทำงานวันหยุดหรืออยู่กะเดียวกันถึงนัดเจอกันทานข้าวดูหนังเป็นเรื่องปกติแต่ที่ผิดปกติคือเวลาพี่วิทย์อยู่กับดิฉันจะปิดเสียงโทรศัพท์และบางทีก็แอบไปโทรศัพท์ในที่ลับตาเสมอบ่อยๆเข้าดิฉันเลยแอบเช็คโทรศัพท์ในช่วงที่พี่วิทย์อาบน้ำข้อความหวานๆมากมายจากนกทำให้ดิฉันน้ำตาไหลเจ็บเข้าไปถึงทรวงดิฉันนึกถึงพี่นกเมียพี่สิงห์ทันทีพี่นกคงจะเจ็บช้ำใจที่ได้รู้ว่าพี่สิงห์แอบปันใจให้ดิฉันความรู้สึกของดิฉันที่รู้ว่าพี่วิทย์มีใครอีกคนคงไม่ต่างกันดิฉันกับพี่วิทย์เป็นแค่แฟนที่คบหาดูใจกันดิฉันยังเจ็บปวดขนาดนี้แล้วพี่นกกับพี่สิงห์ล่ะแต่งงานมีลูกมีเต้าด้วยกันจะเจ็บปวดรวดร้าวสักแค่ไหนดิฉันให้เพื่อนสืบให้จนรู้ว่านกเป็นน้องที่ทำงานที่เดียวกันกับพี่วิทย์สาวกว่าและสวยกว่าดิฉันดิฉันยื่นคำขาดว่าจะเลือกใครแล้วดิฉันก็เป็นฝ่ายเจ็บบ้างมันคงสะสมแล้วกับความเลวของดิฉันที่ครั้งหนึ่งเคยไปลักกินขโมยกินของคนอื่นอย่างน่าชื่นตาบานหลายครั้งหลายคราที่ดิฉันมีแฟนแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันไปด้วยเหตุผลต่างๆนานาดิฉันประชดชีวิตตัวเองด้วยการดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนแต่เหล้าไม่ได้ทำให้ชีวิตดิฉันดีขึ้นเลยสุกยามเมาเศร้ายามสางดิฉันใช้ชีวิตอย่างหลงระเริงอยู่นานหลายปีไม่มีคู่เป็นตัวเป็นตนดิฉันกลัวการมีชีวิตคู่กลัวการผิดหวังความรู้สึกผิดยังคงอยู่แต่อาจจะเป็นพระบุญเก่าที่ดิฉันยังมีและความดีที่ดิฉันไม่ทิ้งแม่ถึงแม้ดิฉันจะทำตัวไม่ดีขี้เมาหยำเปแต่เงินเดือนออกสิ้นเดือนดิฉันจะแบ่งส่งให้แม่ทุกเดือนช่วงวันหยุดเทศกาลก็กลับบ้านไปเยี่ยมแม่จนวันหนึ่งได้มีโอกาสฟังธรรมะเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
ของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีจึงทำให้ดิฉันเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของเราทั้งสิ้นอย่าได้ไปโทษคนอื่นเลยและเห็นผลในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าด้วยซ้ำดิฉันปฏิวัติตัวเองใหม่ด้วยการเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญรักษาศีลศีล5นี่แหละสำคัญยิ่งนักเป็นเรื่องปกติที่บางคนมองข้ามไปมันอาจจะไม่เห็นผลทันตาเพราะว่าดิฉันบาปหนักแต่จากความพยายามความมุ่งมั่นปฏิบัติบ่อยๆใจที่ร้อนทุรนทุรายก็ค่อยๆเย็นลงถ้าย้อนอดีตได้ดิฉันจะไม่ทำร้ายพี่นกไม่ทำร้ายตัวเองจากความผิดพลาดในอดีตทำให้ดิฉันเรียนรู้ยอมรับและไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกดิฉันคงจะโชคดีอยู่บ้างที่มีโอกาสแก้ตัวหลังจากเรื่องราวร้ายๆผ่านไปกับชีวิตใหม่ที่อยู่ในศีลในธรรมดิฉันได้เจอกับสามีปัจจุบันดิฉันแต่งงานแล้วและมีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะสามีเข้าใจและไม่เคยขุดคุ้ยอดีตที่ผิดพลาดของดิฉันชีวิตที่เหลืออยู่ดิฉันยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมแต่เรื่องพี่นกพี่สิงก็ยังคงเป็นตราบาปในใจของดิฉันมันอาจจะลางเลือนไปตามกาลเวลาแต่ทว่าลึกๆในใจยังคงเหลือไว้ซึ่งรอยบาดแผลอยู่ดีสามีเขาอย่าได้แย่งมาแนบกายจักคืนขมอุรารำให้บาปกรรมยิ่งหนักหนาสุขไหม้บ่มีหลับตาทุกข์คราซ้ายหม่นไหม้ในสวง